พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพูดถึงการตั้งวอลลุ่มแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งว่าขณะนี้มีวอลลุ่มระดับรัฐบาลอยู่แล้วและประชุมกันอยู่เป็นประจำในการวางแผนและบริหารจัดการลุ่มน้ำที่มีอยู่ในประเทศ25ลุ่มน้ำโดยตลอด5ปีที่ผ่านมาสามารถลดความเสียหายไปได้มากจากที่ต้องใช้งบประมาณแต่ละปี 3-4 หมื่นล้านบาทก็เหลือปีละ 10,000 ล้านบาทส่วนน้ำท่วมที่เกิดขึ้นตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าฝนมันตกมากเกินแต่รัฐบาลก็มีมาตรการเยียวยาให้ตามระเบียบสำหรับการลงพื้นที่น้ำท่วมก็ไปให้กำลังใจรวมถึงให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งประชาชนไปฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากนายกรัฐมนตรีค่ะนั้นที่ผ่านมาเราก็ดำเนินการมา5ปีอย่างต่อเนื่องผมบอกแล้วทำสามารถทำให้ทุกกิจกรรมเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง4เท่าของก่อนหน้าที่รัฐบาลผมเข้ามาตั้ง5ปีที่แล้ว4เท่านะครับแล้วก็ลดความเสียหายไปได้เป็นจำนวนมากแต่ละปีเราต้องเสียเงินในค่าเยียวยาค่าต่างๆเนี่ยในเวลาปกตินะที่ไม่ได้มีพายุพายุอะไรเข้ามันก็เสียหายอยู่แล้วแหละทุกปีประมาณ 3-4 หมื่นล้านบาทวันนี้ลดลงมาเหลือประมาณหมื่นล้านบาทแต่ขณะนี้มันเป็นปัญหาเรื่องฝนมันตกเกินปริมาณที่เคยตกเมื่อวานก็ถามชาวบ้านบอกอยู่มา45ปีแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นฝนตกมากเท่านี้มาก่อนไปปลุกให้ขวัญกำลังใจเขาว่านายกก็ไม่ได้ทอดทิ้งเขาผมจะทิ้งเขาได้ยังไงถึงผมไม่ได้ไปมันก็เหมือนกันนั่นแหละผมก็อยู่ตรงนี้ก็รับงานทุกวันแต่ผมต้องการไปในพื้นที่อย่างน้อยก็ให้อะไรนะให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะผมก็บอกว่าการเยียวยาเนี่ยขอให้ตรวจสอบให้ดีนะประชาชนก็ต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะไม่มีการทุจริตนะข้อมูลต่างๆต้องตรงกับข้อเท็จจริงในการรายงานขึ้นมาเพราะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่านะครับส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นางนฤมลพิญโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมสั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำทั้งการทำแก้มลิงรวมถึงพิจารณาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำใหม่ซึ่งจะต้องเยียวยาให้กับเจ้าของพื้นที่ในการทำแก้มลิงให้อย่างเหมาะสมและในการประชุมคณะกรรมการน้ำแห่งชาติ12กันยายนนี้คาดว่าจะมีแผนบริหารจัดการน้ำที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น